สปอยเรื่องว่นรักวิญญาณหลอน Life Fight Ghost ซีรีส์เกาหลี16ตอนพระเอกชื่อว่าปาร์คบงพันนางเอกของเรื่องนี้ชื่อว่าคิมฮยอนจีอันนี้เป็นตัวร้ายนะชื่อจูฮเยซองอาจารย์ของพระเอกชื่อมยองซอนเป็นพระรุ่นพี่พระเอกพระปี3โชเวซอนซังแล้วก็รุ่นพี่พระเอกอิมคิมฮินลันสายวิทคอมปี2รุ่นพี่ที่พระเอกเคยชอบอินซอยอนเปิดฉากซีรีส์เรื่องนี้พระเอกก็วิ่งแล้วก็เจอผีเห็นผีตั้งแต่เด็กนะพระเอกพอต่อมารุ่นพี่โชเวซอนซังและคิมฮินลังก็เข้าไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าผีดุส่วนพระเอกนี่ก็โดนนางเอกส่งข้อความหลอกพระเอกเพื่อให้มาปราบผีที่โรงเรียนผีดุแห่งนี้พระเอกมาเข้ามาในโรงเรียนแล้วก็เจอนางเอกปุ๊บก็มีการต่อสู้กันทำให้พระเอกไม่พอใจนางเอกแล้วโกรธนางเอกมากก็สู้กันรัดฟัดเหวี่ยงโชเวชอนชังและคิมินลังก็มาชวนพระเอกเข้าชมรมล่าท้าผีที่มหาลัยมยองซอนนางเอกก็มาหาผีรุ่นพี่ชื่อโอคยองจาโอคยองจาก็แนะนำให้นางเอกยอนจีเนี่ยไปหาพระเอกเพราะว่านางเอกอ่ะได้จูบกับพระเอกแล้วมีรู้สึกว่าความจำได้แบบฟื้นฟูกลับมาเป็นบางส่วนจึงให้นางเอกตามติดพระเอกเอาไว้ดีกว่าความจำจะได้กลับคืนมาผ่านมาอีกวันหนึ่งโชเวซอนซังและคิมฮินลังก็กลับมาที่โรงเรียนผีดุที่นี่อีกครั้งหนึ่งก็วิ่งหนีผีกันตะพื้นตะพือเลยทั้งสองคนตัดภาพมาที่พระเอกพระเอกก็เจอนางเอกอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต่อสู้กันไปกันมาก็เข้าไปที่ห้องแห่งหนึ่งเจอผีตัวแรกเป็นผีที่นางเอกหลอกพระเอกให้มาปราบก็คือผีตัวนี้เนี่ยแหละทั้งสองคนก็เลยปองดองสามัคคีกันช่วยกันปราบผีฉากต่อมาตำรวจก็จับพระเอกไปที่โรงพักสืบสวนสอบประวัตินั่นนี่นิดหน่อยแล้วพระเอกก็รอดตัวไปตำรวจปล่อยพระเอกกลับบ้านไปฉากถัดมานางเอกก็อยากจะกลับมาจูบปากพระเอกอีกครั้งเพื่อที่จะรื้อฟื้นความทรงจำในอดีตกลับคืนมานางเอกก็ตามติดพระเอกกันอย่างสุดฤทธิ์สุดขิงเลยพระเอกไปไหนนางเอกก็ตามไปด้วยที่นั่นทั้งสองคนนี้ก็ตามสืบประวัติพระเอกนะว่าเรียนคณะไหนปีไหนในมหาลัยมยองซอนศาสตราจารย์สัตวแพทย์จูฮเยซอนก็สอนวิชาเกี่ยวกับพวกสัตวแพทย์ในคลาสนี้นะในคลาสนี้ก็มีรุ่นนางเอกรุ่นพี่พระเอกก็แอบชอบรุ่นพี่อิมซอยอนก็หันไปมองรุ่นพี่อิมซอยอนส่วนนางเอกก็ถามพระเอกว่าแอบชอบรุ่นพี่คนนี้เหรอใช่ไหมอะไรประมาณนี้ตัดภาพมาอีกฉากหนึ่งโชเวซอนซังและคิมฮินลังหนักใจเป็นอย่างยิ่งที่ไม่มีเงินจ่ายค่าชมรมแล้วตัดภาพมาอีกฉากหนึ่งนางเอกก็จับมือพระเอกให้ยกมือขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือศาสตราจารย์จูฮเยซองแล้วก็ได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ที่พระเอกชอบอิมซอยอนด้วยพระเอกก็บ่นนางเอกใหญ่เลยยุ่งแสไม่เข้าเรื่องแต่พระเอกก็แอบดีใจลึกๆว่าได้ร่วมช่วยงานกับรุ่นพี่ที่พระเอกแอบชอบทั้ง4คนก็คุยพักเที่ยงกันอย่างสนุกสนานเป็นคลาสเรียนที่นางเอกเข้ามาร่วมเรียนกับพระเอกแล้วเซ็งนอยเบื่อสุดๆช่วงเวลานี้พระเอกไปไหนนางเอกก็ตามพระเอกไปด้วยเพื่อที่อยากจะฟื้นฟูความทรงจำแล้วจะได้จูบปากกับพระเอกอีกครั้งหนึ่งตัดฉากมาที่มยองซอนก็ได้รับการติดต่อจากที่นี่ให้ไปปราบผีแล้วก็ปราบไปปราบมาก็ปราบผีไม่ได้แถมลืมอาวุธประจำตัวประจำกายไว้ที่แถงนั้นด้วยโดนผีลากไปกระทืบเละเทะนะห้องแห่งนี้ผีดุเหลือเกินพ
พระเอกก็ได้รับการติดต่อจากเจ้าของหอพักแห่งนี้ให้มาช่วยปราบผีพระเอกก็พานางเอกมาด้วยแล้วก็มีเซเวชอนซังและคิมินลังแอบมาถ่ายภาพไว้ด้วยแล้วก็มาที่ฉากย้อนหลังของวัยเด็กพระเอกพระเอกก็สูญเสียแม่เพราะว่าโดนผีร้ายเนี่ยเข้าไปสิงร่างพระเอกตอนวัยเด็กแต่อาจารย์มายองซอนเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยเหลือแม่ของพระเอกได้เพราะว่าแม่ของพระเอกเนี่ยโดนผีร้ายผลักแล้วโดนรถชนแม่พระเอกก็เลยเสียชีวิตจึงทำให้ดวงตาของพระเอกเนี่ยมองเห็นผีตั้งแต่เด็กเกิดจากผีร้ายตัวนี้ไม่พอใจแม่ของพระเอกพระเอกก็ใช้ชีวิตวัยเด็กแบบน่าสงสารมากเห็นผีตั้งแต่เด็กเลยไม่มีใครคบไม่เข้าสังคมอะไรด้วยไม่มีเพื่อนๆไม่สนใจรังเกียจเมื่อพระเอกมาถึงที่หอพักแห่งนี้แล้วก็เริ่มกระบวนการปราบผีเลยเจ้าของหอพักก็บอกว่าถ้าปราบผีเสร็จแล้วก็ให้โทรกลับไปหาด้วยนะแล้วก็จะโอนเงินอะไรให้เสร็จสรรพเรียบร้อยเลยนางเอกก็พบมีดเปื้อนเลือดที่อยู่ข้างหลังหอพักพระเอกก็เดินเข้ามาในห้องเลยเดินตรงไปที่ตู้เสื้อผ้าพอยังไม่ทันจะเปิดตู้เสื้อผ้าปุ๊บผีก็ดันพระเอกเข้าไปในตู้เสื้อผ้าแล้วบอกว่าหนีไปเดี๋ยวนี้พระเอกก็ยังไม่ทันจะตั้นหลักอะไรเลยสามีของผีผู้หญิงคนนี้ก็วิ่งเข้ามาแล้วก็ทำลายพระเอกก็ต่อสู้หัวรัดหัวเหวี่ยงกันเลยทีเดียวแล้วก็มีเชเวซอนซังเนี่ยแอบถ่ายคลิปเอาไว้ไลฟ์สดนางเอกก็บอกว่าไอ้ตาลุงคนนี้ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างงี้เสร็จพระเอกก็เตะเปี้ยงผีก็หายแวบไปในอากาศกันเลยทีเดียวพระเอกก็อยากจะช่วยนางเอกหรือฟื้นความทรงจำก็เลยจุ่มพิษนางเอกไปซะหนึ่งทีจุ๊บๆนางเอกก็เขินพระเอกหน้าดูเลยนางเอกก็ไปปรึกษาผีรุ่นพี่อีกเหมือนเดิมว่าจะทำยังไงดีเพราะว่าความทรงจำกลับมาแค่นิดเดียวเลยเองผีรุ่นพี่ก็แนะนำว่าให้นางเอกเนี่ยบอกให้พระเอกเนี่ยช่วยติวสอบเข้าเอนทานเพื่อที่จะรื้อฟื้นความทรงจำให้กลับมาฟื้นฟู 100% เหมือนเดิมนางเอกก็เลยไปขอให้พระเอกช่วยติวสอบเข้าเอนทานให้หน่อยแล้วก็เป็นช่วงภาพแบบว่าน่ารักกุ๊กกิ๊กนางเอกกับพระเอกก็ไปซื้อของในห้างกันพระเอกก็แบบว่ายื้อยันไม่ยอมที่จะซื้อเนื้อให้นางเอกนางเอกก็แย่งกันไปแย่งกันมาแล้วก็มีพนักงานเนี่ยเขาก็มองหน้าพระเอกพระเอกก็หันไปมองแล้วก็เหมือนเขินๆว่าเฮ้อพอดีผมชอบคุยกับเนื้อครับอะไรประมาณนี้อาจารย์มายองซองก็ถามพระเอกว่าทำไมเมื่อคืนไม่นอนข้างในล่ะพระเอกบอกว่าร้อนแล้วทั้งเชเวชอนซังกับคิมอินลังก็ได้โดนเรียกเข้ามาที่โรงพักสอบถามเกี่ยวกับข้อความที่ส่งไปปั่นป่วนนักร้องที่ชื่อมิดที่เสียชีวิตล่าสุดมายอนซอนตอนนี้ก็กำลังตามหาพ่อของพระเอกอยู่ว่าไปอาศัยอยู่ที่ไหนในตอนนี้ผีนักร้องที่ชื่อมิดเนี่ยก็เข้ามาทำร้ายเชเวซอนซังแล้วพระเอกก็เข้ามาช่วยทั้งดุนพี่ทั้งสองคนแล้วก็ผีมิดเนี่ยก็ทำร้ายนางเอกพระเอกก็ปราบผีเรียบร้อยเสร็จปุ๊บตัดภาพมาที่พระเอกก็กลับบ้านแล้วก็เหมือนกับว่าพระเอกก็แอบซื้อชุดสวยๆให้กับนางเอกนางเอกก็ดีใจมากที่แบบว่าพระเอกซื้อชุดสวยๆให้นางใส่แล้วพระเอกก็กุ๊กกิ๊กกับนางเอกด้วยกันติวให้นางเอกเนี่ยสอบเข้าเอนทานเพื่อที่จะแบบว่าเผื่อจะรื้อฟื้นความทรงจำอะไรได้บ้างจะได้กลับไปเกิดใหม่ได้ทางด้านมายองซอเนี่ยก็สงสัยมากเลยว่าทำไมพ่อพระเอกเนี่ยเขียนจดหมายเล็กๆน้อยๆไว้ให้แล้วก็ขาดตอนตัดภาพมีทั้งคู่เนี่ยก็มานอนที่ห้องอาบน้ำแล้วก็เซเวซอนซังเนี่ยเจอผีหลอกในห้องน้ำผีก็ฉุดชากก็ลากถูกันนะพระเอกก็ไปทวงเงินทั้งสองคนนะว่าเมื่อไหร่จะจ่ายค่าผีที่ไปปราบให้รอบก่อน
ทั้งคู่ก็เลยเสนออุบายว่าให้มาปราบผีที่โรงอาบน้ำแห่งนี้แล้วเดี๋ยวจะได้กำไรกลับไปเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็พาพระเอกเนี่ยมาปราบผีนางเอกก็ช่วยพระเอกปราบผีในครั้งนี้ด้วยแต่ว่านางเอกมีอาการมึนเมามาก่อนหน้านี้ที่จะมาปราบผีกับพระเอกพระเอกก็ลื้อลัดฟัดเหวี่ยงกับผีกันแบบว่าเละเทะตุ้มเป๊ะเอาซะเหนื่อยหอบตีลังกาม้วนหน้าแบบว่าท่าพิสดารผุดๆเลยสุดท้ายพระเอกก็กำจัดผีได้เพราะว่านางเอกแอบบอกจุดอ่อนของผีร้ายทุกตัวพระเอกก็เลยพานางเอกเนี่ยกลับบ้านเพราะนางเอกเมาแล้วพอตื่นเช้ามาพระเอกก็ทำอาหารให้นางเอกกินกุ้งกิ้งหนุ่งหนิงหวานแหววพระเอกเริ่มแอบชอบนางเอกละนางเอกก็ดีใจมากเลยได้กินอาหารอร่อยอร่อยแล้วโชเวซอนซังกับคินอินลังเนี่ยก็วิดีโอคอลส่งข้อความเป็นวิดีโอมาหาพระเอกว่ารักจังรักนะนู่นนั่นนี่ตัดภาพมาที่ฉากพระเอกเนี่ยไปที่ธนาคารไปอัพบุ๊กแบงค์ของธนาคารนางเอกก็แอบดูตัวเลขของสมุดบัญชีมีเงินแบบว่าเป็นร้อยล้านวอนเลยนางเอกก็ถามว่าเอาเงินไปทำอะไรเยอะแยะเนี่ยรวยมากเลยเนี่ยซื้ออาหารอร่อยๆให้ฉันกินด้วยล่ะส่วนซเวซอนซังและคิมฮินลังเนี่ยก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอยากจะให้พระเอกเนี่ยเข้าชมรมล่าผีมากๆเลยก็พยายามตื้องอพระเอกสุดๆแต่พระเอกก็ไม่ยอมที่จะเข้าชมรมแต่โดยดีศาสตราจารย์จูไฮเยงซองก็ชวนพระเอกแล้วก็รุ่นพี่ที่ชื่อฮิมซอยอนเนี่ยมากินข้าวด้วยกันเพื่อที่จะตอบแทนที่ช่วยเหลืองานของศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ก็ถามสารทุกข์สุขดิบของพระเอกว่าพ่อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่พระเอกก็ไม่ยอมตอบศาสตราจารย์ก็แอบเข้าไปที่ห้องของพระเอกโดยที่พระเอกไม่รู้ตัวผีเด็กคนนี้ก็เป็นผีตัวที่4ที่พระเอกมาปราบทางด้านทั้ง2คนนี้ก็มีรถคู่ใจโซเวซอนซังก็ถามคินอินลังว่าทำไมนายหารถมาได้กากอยากใหญ่ขึ้นขนาดนี้เนี่ยโอ้ยแค่เตะเนี่ยการชนก็หลุดแล้วนายเตะรถทำไมเนี่ยแล้วก็วิ่งทะเลาะกันเหมือนเด็กน้อยเลยทั้งคู่แล้วทั้ง4คนก็ไปที่หอพักแห่งนี้ที่บอกว่ามีผีดุสิงอยู่ที่นี่ก็เข้าไปสำรวจสถานที่ก่อนแล้วตอนกลางคืนก็มาส่งพระเอกกับนางเอกไม่รอช้าสเวนซอนซังเนี่ยก็มีความลับมาบอกพระเอกอย่างด่วนจีว่ารุ่นพี่อิมซอยอนน่ะได้เข้าชมรมล่าผีแล้วนะนายล่ะรออะไรอยู่ล่ะพระเอกก็รีบเซ็นเข้าชมรมล่าผีทันทีทั้งสองคนก็ดีใจมากพระเอกก็สงสัยในตัวเด็กคนนี้ว่าทำไมถึงเสียชีวิตเพราะว่าโดนพ่อของเด็กผู้ชายคนนี้ทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตในห้องหอพักแห่งนี้พระเอกกับนางเอกก็ช่วยให้ผีเด็กคนนี้ได้ไปพบแม่แล้วก็ได้ไปเกิดใหม่พระเอกกำลังเดินกลับมาที่พักก็เจอมายองซอนพอดีมายองซอนก็บอกว่าฉันรู้นะว่านายไปปราบผีอ่ะดื้อจริงๆเลยเด็กคนนี้ตำรวจก็ได้พบศพนักศึกษาชื่อโยนอนจูนที่ศาสตราจารย์จูไฮเยนซอนได้ฆ่าแล้วตำรวจสองคนนี้ก็กำลังสงสัยศาสตราจารย์จูไฮเยนซอนอยู่ว่าน่าจะเป็นผู้ร้ายแล้วก็ตามสืบถึงพริกถึงขิงกันเลยทีเดียวกะจะเอาผิดศาสตราจารย์จูไฮเยนซอนให้ได้เลยทางด้านนี้ก็หาประวัติของศาสตราจารย์จูไฮเยซอนแล้วก็ถกเถียงกันว่าจะเอาผิดคนนี้ยังไงดีตัดมาที่ฉากคนในชมรมทั้งหมดก็ได้มาเที่ยวพักร้อนที่บ้านพักของคิมฮินลังแล้วก็ได้จัดแจงเก็บของอะไรเสร็จปุ๊บรุ่นพี่ชเวซอนซังเนี่ยก็จัดแจงให้พระเอกกับรุ่นพี่อิมซอยอนน่ะไปซื้อมาม่าไปซื้อของเพราะว่าของขาดแต่จริงๆอ่ะของอ่ะที่ซื้อมามันไม่ได้ขาดหรอกเพื่อที่อยากจะให้2คนเนี้ยได้แบบว่าหนุ่งหนิงด้วยกันนางเอกก็งอนพระเอกก็มานั่งเล่นแถวๆท่าน้ำก็มีผีพายเนี่ยแอบดูทั้งคู่อยู่เพื่อที่จะจ้องเล่นงานคนใดคนหนึ่งที่แบบว่ามาเล่นน้ำแถวเนี้ยอันตรายมากแล้วเราทุกคนก็ได้กินข้าวปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนาน
ส่วนตำรวจเนี่ยก็มาสืบสวนจูฮยองซอนว่ามีส่วนรู้เกี่ยวข้องกับการตายของนักศึกษาโยนอนจูหรือเปล่าซึ่งจูฮยองซองเนี่ยก็ได้ให้การปฏิเสธตำรวจว่าไม่ได้ทำอะไรส่วนนางเอกเนี่ยก็แอบดูทุกคนสนุกสนานเล่นน้ำกันเพลิดเพลินสุดๆเหมือนก็อยากบอกว่าอยากมีชีวิตแบบนี้บ้างแล้วฉากนี้ก็ทำให้พระเอกเนี่ยรู้ความจริงว่ารุ่นพี่ที่พระเอกปื้มอ่ะอิมซอยอนอ่ะไม่ได้ชอบพระเอกแล้วอิมซอยอนอ่ะก็มานั่งเล่นท่าน้ำแถวนี้แต่โดนผีพายเนี่ยดึงขาของอิมซอยอนทำให้อิมซอยอนจมน้ำแต่พระเอกเข้าใจผิดว่านางเอกอะเป็นคนผลักรุ่นพี่อิมซอยอนจมน้ำพระเอกก็ดึงรุ่นพี่สาวคนนี้ขึ้นมารอดตายอย่างปาฏิหาริย์แต่ทุกคนก็ช่วยดึงขึ้นมาจากน้ำกลายเป็นว่าพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็ทะเลาะกันแล้วนางเอกอะก็ไปนั่งเล่นแถวท่าน้ำเนี่ยคนเดียวแล้วก็โดนพายดึงลงไปจมน้ำพระเอกเลยไปช่วยนางเอกขึ้นมาเพราะว่านางเอกว่ายน้ำไม่เป็นพอนางเอกฟื้นขึ้นมาแล้วนางเอกก็บอกพระเอกว่าฉันกลัวมากเลยขอบคุณนะที่มาช่วยฉันแล้วก็โผล่กอดพระเอกด้วยความกลัวตัวสั่นเป็นอย่างยิ่งเหยื่อรายนี้ก็โดนแม่บังคับขู่เข็นนั่นนี่ทำให้เด็กจิตตกจึงแบบว่าเกิดอาการอยากจะฆ่าตัวตายแต่กลับกลายเป็นว่าน้องเด็กมัธยมคนนี้ก็โดนผีอ่ะร้ายอ่ะเข้าสิงจนไม่เป็นการใช้ชีวิตของตัวเองกันเลยทีเดียวตัดมาที่ฉากมายองซอนเนี่ยก็มาตามหาพ่อพระเอกแต่ว่ามาสถานที่ที่พ่อพระเอกอยู่แต่ว่าไม่เจอพ่อพระเอกแล้วก็ไปเดินตามหาพ่อพระเอกในป่าพบกองเลือดอะไรพวกเนี้ยมายองซอนก็สงสัยว่าพ่อพระเอกอ่ะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเสียชีวิตหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอ่ะจูเยซองอ่ะได้ทำการฆ่าพ่อพระเอกไปตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ามายองซอนกับพระเอกอ่ะยังไม่รู้ว่าพ่อพระเอกอ่ะเสียชีวิตมาที่ฉากเชเวซอนซังเนี่ยต้องการให้พระเอกอ่ะแต่งตัวดูดีหน่อยเพื่อที่แบบว่าเวลาไปรับลูกค้าหรือปราบผีเนี่ยได้แบบดูมืออาชีพดูแบบว่าไม่หลอกไก่กาแล้วก็มีลูกค้าโทรมาทั้ง3คนนี่ก็เดินใส่สูทอย่างหล่อเลยแล้วนางเอกก็ชมพระเอกว่านายหล่อมากเลยนะเนี่ยบงพันแม่ของเด็กหญิงสาวคนนี้ก็ขอโทษเด็กแล้วก็ที่บังคับขู่เข็นให้ตั้งใจเรียนเพราะว่ารักลูกแล้วก็อยากให้ลูกได้ดีนะตัดภาพมาที่พระเอกเนี่ยก็ต่อสู้กับผีที่มาสิงร่างของเด็กคนนี้แล้วก็ออกจากร่างเสร็จปุ๊บก็ต่อยรัดฟังเบียดตีลังกากันเละเทตุ้มเป๊ะม้วนกันไป 3-4 ตลบสุดท้ายพระเอกก็เสยผีตัวนี้สลายหายไปเกิดภพภูมิใหม่ทันทีนางเอกก็บอกพระเอกว่าฉันความจำรื้อฟื้นกลับมาแล้วนะบางส่วนผีรุ่นพี่โอคยองจาเนี่ยก็ไม่รอดจากน้ำมือจูฮยองซองนะก็โดนจูฮยองซองเนี่ยคิวไปเรียบร้อยเลยโทษฐานสอใส่เกือกมากเกินไปแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพย้อนหลังที่จูฮยองซองอ่ะได้ฆ่าพ่อของพระเอกไปด้วยเช่นกันคิมอินลังอ่ะก็ชมนางเอกใหญ่เลยว่าสวยมากนั่นนู่นนี่นางเอกก็เขินตัวลอยเลยแล้วก็ไปโม้กับพระเอกว่าเนี่ยใครๆก็ชอบนางเอกนะมายองซอนเนี่ยก็มาแจ้งความที่โรงพักเพราะว่าหาพ่อพระเอกไม่เจอแต่ว่าตำรวจอ่ะไม่รับแจ้งความตัดภาพมาที่จูฮยองซองเนี่ยก็ดูนามบัตรของนางเอกฮยอนจีเราก็เหมือนแบบว่าคุณคิดว่าจะเอายังไงดีและแล้วก็ตัดภาพมาที่ฉากนางเอกก็แอบงอนพระเอกงุ้งงิ้งกุ้งกิ้งเรื่องไม่เป็นเรื่องนะเรื่องอาหารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนางเอกก็แบบว่าเออไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาล่ะสุดท้ายก็กลับมาดีกันแล้วก็พระเอกก็กลับบ้านเร็วแล้วก็มาทำหมูกระทะให้นางเอกกินทั้งสองคนก็กินกันอย่างนุ้งนิงกุ้งกิ้งแบบโอ้ยอิจฉาคนมีคู่เว้ยอะไรอย่างนี้แล้วพระเอกก็ซื้อยูนิฟอร์มที่จะไปปราบผีเป็นคู่ดูโอกับนางเอกนางเอกก็ดีใจมากเลยที่พระเอกซื้อชุดให้วันถัดมาพระเอกกับนางเอกเนี่ย
ก็ใส่ชุดออกมาสีดำดูดีเท่ทั้งคู่แล้วก็ออกไปปราบผีกันทั้งคู่ด้วยรถเก่าโคตรๆคันนี้ที่ถัดมาที่ทุกคนจะมาปราบผีเนี่ยเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งนางเอกกับพระเอกก็เดินขึ้นไปแต่เซเวซอนซังกับคิมอินลังเนี่ยเดินหายไปไหนก็ไม่รู้แต่ทั้งคู่อ่ะก็เดินมาเจอผีของผู้ป่วยที่นี่ทั้งสองคนก็ตกใจมากแล้วก็วิ่งหนีพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็วิ่งลงมากันเพื่อที่จะแบบว่าหาสาเหตุว่าทำไมที่แห่งนี้เนี่ยจะปราบผียังไงดีเนี่ยสุดท้ายนางเอกก็รู้ว่าที่เนี่ยผีที่อยู่ที่เนี่ยต้องการให้เจ้าหน้าที่มาพบศพเพื่อที่วิญญาณทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชแห่งนี้ได้ไปเกิดใหม่ไปสู่สุคติแล้วก็เอาศพไปทำพิธีให้เรียบร้อยและทางเจ้าหน้าที่ก็ได้พบศพที่อยู่ด้านข้างๆของโรงพยาบาลจิตเวชแห่งนี้เมื่อพวกผีเหล่านี้ได้รู้แล้วก็ดีใจและได้ไปเกิดกันใหม่ทั้งหมดเลยตัดภาพมาที่ฉากพระเอกเนี่ยชวนนางเอกมาเที่ยวสนุกแต่กลับกลายเป็นว่านางเอกบอกกับพระเอกว่าฉันชอบเธออะพระเอกก็อึ้งมากเลยที่แบบว่านางเอกได้บอกกับพระเอกว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยนางเอกก็เขินมากเลยนะแล้วตำรวจเนี่ยก็มาสอบถามพนักงานที่คลินิกสัตว์แห่งเนี้ยว่าแบบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรนั่นนี่โน่นเขาก็บอกประมาณว่าเห็นรอยเท้าเปื้อนโคลนตำรวจทั้งสองคนก็แบบเฮ้ยใช่เลยมันต้องเป็นคนร้ายที่ฆ่านักศึกษาโยนนอนจูนแน่เลยตัดภาพมาที่ฉากพระเอกกับนางเอกเนี่ยเหมือนก็แบบว่าคุยอะไรกันแบบหนุ่งหนิงอ่ะแล้วก็กลายเป็นว่านางเอกก็หายตัวไปเหมือนกับวิญญาณหายไปแป๊บนึงอ่ะแล้วก็กลับมาเป็นปกติอาจจะเกิดมาจากสาเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นผีตัวใหม่ที่พระเอกจะต้องไปปราบผีแฟนสาวตำรวจเนี่ยก็สืบประวัติของศาสตราจารย์จูฮเยซองแต่ว่าประวัติเนี่ยมันแปลกมากเลยคือเขาเป็นทั้งแบบว่าคนพูดจาเรียบร้อยหัวดีอัธยาศัยดีประวัติไม่มีความเสียหายใดๆทั้งสิ้นโซเวซอนฟังเนี่ยก็ได้บอกมุกวิธีจีบสาวให้กับพระเอกได้รับรู้พระเอกก็ได้ฟังจากโซเวซอนซังแล้วก็นำไปลองเล่นมุกกับนางเอกดูเพราะว่านางเอกก็ได้สารภาพกับพระเอกแล้วว่าชอบอะไรอย่างนี้พระเอกก็ลองไปเล่นดูแต่นางเอกก็ทำหน้าจินเจื่อยงงๆว่าเธอเล่นอะไรของเธอเนี่ยพระเอกฉันไม่เข้าใจมุกที่เธอเล่นเลยเนี่ยเธอเป็นไข้หรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าสุดท้ายก็กินข้าวกันหนุ่งหนิงแล้วพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็ยอมรับกันทั้งคู่ว่าชอบกันละกันแล้วก็ไปออกเดทกันแล้วก็มีจุ๊บจุ๊บปิ๊บปิ๊บนิดๆหน่อยๆตามภาษาคู่รักกันนะตำรวจเนี่ยก็ได้คดีคืบหน้าแล้วว่าพบภาพถ่ายที่จูฮเยซองอ่ะขับรถไปในทางด่วนในยามวิกาลอะไรเงี้ยตำรวจทั้งสองคนก็ดีใจมากเลยที่จะได้จับจูฮเยซองแล้วนางเอกเนี่ยเป็นผีแต่ก็นอนได้ยังไงก็ไม่รู้นะก็ฝันเหมือนคนเลยฝันแบบว่าตัวเองเกิดอุบัติเหตุแล้วก็พบผู้หญิงคนนั้นที่เป็นแม่ของนางเอกนะพระเอกก็ตกใจที่นางเอกบอกว่าร้องกรี๊ดเสียงดังพระเอกก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนนางเอกทั้งคืนเลยเพื่อปลอบใจส่วนทางด้านตำรวจเนี่ยก็เรียกจูฮเยซองอ่ะมาสัมภาษณ์เผื่อบอกว่าจะสารภาพผิดแต่ว่าจูฮเยซองก็ไม่ยอมรับผิดอยู่ดีก็อ้างว่าเนี่ยไปพบแม่ตัวเองไม่ได้ขับรถทะเลเท่าไหร่ไปที่อื่นที่ใดทั้งสิ้นเลยตำรวจยังไงก็ยังเอาผิดไม่ได้นะมยองซอนเนี่ยก็สงสัยว่าบงพันเนี่ยไปคุยกับใครผู้ชายคนนั้นเป็นใครหน้าตาแบบคุ้นๆนะอะไรอย่างเงี้ยมายองซองก็เลยถามพระเอกว่าเมื่อกี้นี่นายไปคุยกับใครเหร
พระเอกก็บอกว่าอ๋อเขาเป็นอาจารย์ที่สอนวิชาหนึ่งในมหาลัยนั่นแหละแล้วก็มายอซองก็มาที่ห้องพระเอกพระเอกก็ทำกับข้าวให้กินมายองซอนสงสัยก็เลยไปรื้อเทปอดีตที่พ่อของพระเอกอ่ะเคยอัดคลิปไว้แล้วก็มาเปิดรีเพลย์ดูแล้วก็ได้ค้นพบความจริงบางอย่างเกี่ยวกับจูฮเยซองแล้วฉากเนี่ยก็ตัดภาพมาที่ผีแฟนสาวของพี่ชายผู้หญิงคนนี้ก็มาค้นพบความจริงทีหลังว่าแฟนสาวได้เสียชีวิตเพราะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็เกิดอาการคุ้มคลั่งอยากจะตายตามแฟนสาวไปพระเอกก็มาช่วยปราบผีที่ครอบครัวแห่งนี้แล้วก็สอบถามว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครมายองซอนเนี่ยก็มาที่คลินิกของจูฮเยซองแล้วก็ไปจับมือกับจูฮเยซองแต่มายองซอนตกใจมากเลยตรงที่มือของจูฮเยซองเนี่ยเย็นเฉียบอย่างกับไม่ใช่คนเลยแล้วพระเอกเนี่ยก็มาปราบผีที่บ้านแห่งนี้ก็สงสัยว่าผู้ชายอ่ะพี่ของคนนี้หายไปไหนเขาก็เลยบอกสถานที่พระเอกก็รีบตามไปเลยโดยที่แบบว่าขณะขับรถอยู่เนี่ยรถก็เจ๊งกลางทางก็เลยบอกให้นางเอกอ่ะไปช่วยก่อนนี่ก็กำลังจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายแต่นางเอกเข้าใจผิดนึกว่าผีเป็นคนฆ่าผู้ชายคนนี้แต่จริงๆอ่ะไม่ใช่พระเอกก็เลยไปช่วยผู้ชายคนนี้ขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ได้เล่าเรื่องอดีตย้อนหลังประมาณแบบว่าคือผู้ชายคนนี้นะเขาอ่ะมีเนื้องอกที่สมองแล้วหมอเขาก็ได้บอกว่าเนี่ยโอกาสผ่าที่จะมีชีวิตรอดอ่ะมันก็น้อยมากเลยผู้ชายคนนี้ก็ไปกินเหล้าเมาแล้วก็มีผู้หญิงอะมาช่วยผู้ชายคนนี้นึกว่าผู้ชายคนนี้จะฆ่าตัวตายไปไปมาทั้งคู่เนี่ยก็ได้แบบว่ารักกันแล้วก็คบเป็นแฟนกันในช่วงระยะสั้นๆนะผู้ชายก็ซื้อของนั่นนี่แล้วก็ไปออกเดทกับผู้หญิงคนนี้สุดท้ายแล้วผู้ชายอะก็ตัดสินใจที่จะผ่าสมองแล้วก็โทรไปบอกผู้หญิงว่าคือแบบเขาอาจจะไม่มีโอกาสที่จะรอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คิดถึงผู้หญิงคนนี้มากผู้หญิงคนนี้ก็เกิดอุบัติเหตุโดนรถชนผู้ชายก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็พบว่าโทรไปหาผู้หญิงคนนี้แล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็เสียชีวิตแล้วสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็ไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีมายอนซอนก็เหมือนจะรู้ตัวเองแล้วว่าจะต้องไปกำจัดผีร้ายที่ปราบไม่ได้ตั้งแต่ตอนพระเอกวัยเยาว์ก็เลยให้เพื่อนที่เป็นร่างทรงเนี่ยช่วยเขียนยันลงอักขระที่อาวุธประจำกายสำคัญของมายอนซอนนะตัดภาพมาที่ฉากพระเอกกับนางเอกเนี่ยก็กุ๋งกิ๋งงงงิ้งแล้วก็พระเอกก็รู้ว่านางเอกเนี่ยแอบวาดรูปใส่หน้ารุ่นพี่ฮิมซอยอนจนเละตุ้มเป๊ะไปหมดแล้วก็เหมือนกันหนุงหนิงกันรู้ว่ารักกันมายองซอนก็ซื้อเค้กมาให้พระเอกแต่กลับกลายเป็นว่าเจอนางเอกคิมยอนจีแล้วก็เลยได้บอกอะไรไปสักอย่างนึงพระเอกก็ตามมาง้อนางเอกนะเพราะว่ามายองซอนเนี่ยไปบอกนางเอกว่าพระเอกอ่ะต้องการที่จะผ่าตัดตาเพื่อที่จะแบบว่าไม่ได้ไม่อยากจะเห็นผีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนางเอกรู้ความจริงก็งอนนั่นนี่แล้วก็กลายเป็นว่าตอนนี้ก็ดีกันแล้วแล้วนางเอกอ่ะเหมือนวิญญาณมีปัญหาเหมือนกำลังแบบว่าจะกลับเข้าไปที่สู่ร่างจริงของนางเอกจูฮเยซองอ่ะตอนแรกก็เหมือนจะมาฆ่านางเอกให้ตายนะกลับกลายเป็นว่านางเอกไม่ตายวิญญาณก็กลับไปเข้าร่างแล้วก็ฟื้นคืนกลับร่างเป็นปกติอีกครั้งมายองซอนเนี่ยก็มาจิกหัวชเวซอนซังว่าไปทำอะไรให้พระเอกเนี่ยเป็นได้ขนาดนี้เพราะพระเอกก็เพิ่งฟื้นตัวขึ้นมาอิมคินลังอ่ะก็บอกว่าคิมยอนจีอ่ะนางเอกอ่ะยังไม่ตายนะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี้ยเพิ่งฟื้นพระเอกหลังเดินกลับออกไปเนี่ยก็
รู้ความจริงบางอย่างว่านางเอกอะพอฟื้นขึ้นมาแล้วความจำเสื่อมจำอะไรไม่ได้เกี่ยวกับพระเอกเลยนางเอกก็ทำกายภาพบำบัดแล้วก็มีจูฮเยซองเนี่ยมาคอยตามติดตลอดเลยว่าเมื่อไหร่ความทรงจำจะรื้อฟื้นกลับคืนมาส่วนพระเอกเนี่ยก็บอกกับนางเอกตามตรงว่าเนี่ยเราเคยเป็นแฟนกันนะแต่นางเอกแบบทำหน้างงเจือนเฮ้ยเราเป็นแฟนกันจริงเหรอทำไมฉันจำอะไรไม่ได้เลยโม้หรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ค่อยอยากจะเชื่อเลยอะไรประมาณเนี้ยมายอนซองกับจูฮเยซองอ่ะก็คุยกันประมาณแบบว่าจูฮเยซองก็บอกมายอนซองว่าเฮ้ยนายอย่ามาล้ำเส้นฉันเกินไปอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัดภาพมาที่ฉากนางเอกกับพระเอกเนี่ยก็งุ้งงิ้งกินข้าวกันพระเอกก็ทำกับข้าวมาให้นางเอกกินนะจนนางเอกเนี่ยก็ฟื้นตัวเดินได้ปกติแล้วก็กลับออกจากโรงพยาบาลนางเอกก็รอพระเอกอ่ะมาเยี่ยมแต่ว่าพระเอกอ่ะไม่กล้าเข้าหานางเอกเพราะว่าแม่นางเอกอยู่ไงก็เลยแอบมองไกลๆว่านางเอกกลับบ้านไปแล้วอะไรอย่างนี้แม่นางเอกก็บอกว่าเนี่ยเตรียมห้องอะไรไว้ให้เลยนะซื้อของขวัญให้ตลอดเลยตลอดเวลาที่ลูกเนี่ยยังไม่ฟื้นเนี่ยนางเอกก็ปลื้มปิ่มมากเลยที่แม่เตรียมของให้อย่างดีเลยฉากสุดท้ายมายอนซอนก็ได้บอกความจริงกับพระเอกว่านางเอกเกิดอุบัติเหตุเพราะพ่อของพระเอกแล้วก็แม่ของนางเอกเนี่ยได้เตรียมอาวุธอีกชิ้นนึงที่ยังไม่ถูกทำลายโดยพ่อของพระเอกเนี่ยให้นางเอกเนี่ยเอาอาวุธชิ้นนี้ไปให้พระเอกแต่นางเอกอ่ะเกิดอุบัติเหตุไปเสียก่อนก็เลยไม่ได้เอาอาวุธสำคัญเนี่ยมาให้พระเอกตัดภาพมาที่นางเอกนางเอกได้ไปหาจูฮเยซองแล้วจูฮเยซองเนี่ยก็ใส่ยาสลบในน้ำนางเอกได้กินเสร็จปุ๊บสลบไปเรียบร้อยละพระเอกก็โทรหานางเอกไม่ติดพระเอกก็รีบไปหานางเอกทันทีส่วนนางเอกเนี่ยสลบไปละพระเอกก็ไปตามหานางเอกที่บ้านแม่ของนางเอกแต่ก็ไม่เจอนะชเวซอนซังและคิมฮินลังเนี่ยได้ทำตามที่หลวงพ่อมายอนซอนบอกไว้ว่าให้ตามติดจูฮเยซองตลอดเวลาเขาก็ได้สงสัยว่าเนี่ยจูฮเยซองเอาอะไรหิ้วขึ้นไปในรถพระเอกก็เอาอาวุธเนี่ยกระแทกประตูของคลินิกจนกระจกแตกแล้วก็รู้ความจริงว่านางเอกเนี่ยโดนจูฮเยซองจับไปแล้วจะตามหาที่ไหนล่ะทีนี้นางเอกก็อยู่ในรถจูฮเยซองนะทั้งสองคนนี้ก็ตามมาจนเจอแต่กลายเป็นว่ายามาเสียชีวิตไปก่อนแล้วเขาก็เลยอุบปากปิดปากไว้เพื่อที่จะได้ไม่โดนฆ่านะจูฮเยซองก็สลับรถอีกคันนึงเพื่อที่จะเค้นความจริงกับนางเอกว่าอาวุธอ่ะอยู่ล็อกเกอร์ตรงไหนกันแน่พระเอกอ่ะก็ตามนางเอกมาถึงที่เลยแต่ว่าก็คาดนะนางเอกก็พาจูฮเยซองเนี่ยไปเอาอาวุธในล็อกเกอร์ที่เคยได้ซ่อนเอาไว้เมื่อ5ปีที่แล้วทั้ง2คนก็เดินมาที่หน้าล็อกเกอร์ส่วนพระเอกเนี่ยก็ตามนางเอกมาจนถึงที่นี่นะแต่ก็หายังไงก็หาไม่เจอคิมอินลังอ่ะก็เลยบอกกับพระเอกว่าเนี่ยล็อกเกอร์เมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะมันน่าจะอยู่ทางออกที่2นะมันไม่น่าอยู่ตรงเนี้ยแล้วจูฮเยซองเนี่ยก็ได้เครื่องรางไปละก็ถืออย่างแบบว่าภาคภูมิใจเลยแต่นางเอกก็ฉีดสเปรย์ใส่ตาจูฮเยซองแล้วก็วิ่งหนีพร้อมกับอาวุธลับพิเศษเนี่ยที่จะฆ่าผีร้ายตัวเนี้ยมายองซอนก็มาเจอกับจูฮเยซองแล้วก็จะฆ่าผีร้ายตัวนี้แต่ผีร้ายตัวเนี้ยมันบอกว่าถ้าฆ่าฉันน่ะชีวิตของคนคนนี้มันก็ตายตามไปนะนายอยากจะเป็นผู้ร้ายเหรอก็ต่อสู้กันแบบว่าเละเทะตุ้มเป๊ะกันเลยนะทั้ง3คนมายอนซองก็บอกนางเอกว่าไปหยิบเครื่องล้างมาเดี๋ยวข้าจะเข้าไปกันก่อนที่ผีจะสิงร่างพระเอกแล้วพระเอกก็ได้ฆ่าผีร้ายตัวนี้ไปตอนแรกก็เข้าใจว่าอาจารย์ของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตแล้วแต่จริงๆอ่ะยังไม่ตายตำรวจก็มาที่เกิดเหตุแล้วก็มาจับจูฮเยซองไปเรื่องก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะนางเอกก็กลับบ้าน
จูฮาเยซอนก็ให้คำสารภาพรับผิดทั้งหมดเลยว่าได้ฆาตกรรมคนไปเยอะแยะมากมายเลยฉากสุดท้ายนี่นางเอกก็ขอย้ายไปอยู่อีกเมืองนึงโดยที่บอกพระเอกว่าเอาไว้อีก 2-3 ปีข้างหน้าถ้าฉันสอบเข้ามหาลัยได้แล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่นะนางเอกก็ยังได้รับสิ่งพิเศษก็คือดวงตาเห็นผีชอบมาเกาะแกะงองแวะนางเอกก็เตะกระจายเตะผีคอหักกันไปเลยทีเดียวท่าอย่างสวยเลยนะเนี่ยทั้งชเวซอนซังและคีมินรันเนี่ยก็เปิดบริษัทปราบล่าผีพระเอกกับนางเอกอ่ะก็ได้กลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งในช่วงเรียนมหาลัยส่วนผู้หญิงคนนี้ก็เป็นแม่ของจูฮยซอนมาเยี่ยมจูฮยซองแล้วก็ได้บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้โกรธอะไรแล้วแหละแล้วก็ได้นำของขวัญชิ้นพิเศษให้แม่เขาไปชเวซอนซังและคีมินรันเนี่ยก็มาขอให้นางเอกกับพระเอกเนี่ยเข้าไปเป็นชมรมล่าท้าผีไปเป็นประธานอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าทั้งคู่ก็ไม่ยอมคุยไปคุยมาก็เลยยอมที่จะเข้าร่วมชมรมล่าผีพระเอกก็เลยถามมายอนซอนว่าทำไมถึงแบบว่าปราบผีอะไรอย่างเงี้ยมายอนซอนบอกว่าเมื่อก่อนอะที่ไม่ยอมให้พระเอกอะปราบผีอะเพราะว่าดวงตาของเองอะมีความโกรธแค้นอยู่ตอนจบเนี่ยทั้ง4คนก็กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งได้ปราบผีช่วยเหลือให้คนแฮปปี้มีความสุขจบแฮปปี้เอนดิ้ง